สวัสดีครับและเกือบครึ่งโลกของเอ d ดปนะครับที่เราเนี่ยได้เดินทางมาด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่ strong tail มาถึง downward intonation และก่อนหน้านี้นะฮะก็คือ say it with feeling และมาในช่วงนี้นะครับเราจะมาดูสิ่งที่มีความสำคัญมากสิ่งหนึ่งในการออกเสียงภาษาอังกฤษอันนั้นก็คือ phonetics แต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของ p h o n e t i c s นะครับมีสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทราบอันนั้นก็คือมันเป็นเรื่องปกติในภาษาอังกฤษที่จะเขียนอย่างหนึ่งแต่ออกเสียงอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นคำเหล่านี้ครับที่ทำให้คนไทยเนี่ยสับสนกันมานานทีเดียวแหละเชื่อไหมครับว่าคำเหล่านี้มีหางเสียงที่เหมือนกันหมดเลยอันนั้นก็คือเสียงเออ เช่น Nation m o m e n t h e r e h i g h ไฮ s e อร s s s สเซิลฟอ n ซ e n เ e คอละ Phonetics คืออะไรมันคือการศึกษาเรื่องเสียงครับหรือพูดง่ายๆก็คือเทคนิคการเขียนเสียงนี่เองนะฮะ Phonetics ประกอบด้วยสระและก็พยัญชนะ ในส่วนของสระนะครับมีทั้งเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวให้เราสังเกตเสียงยาวนะครับจะมีคอเล่นเห็นไหมฮะจุดจุดอันนั้นก็คือสระอาของภาษาไทยนี่เองนะครับส่วนพยัญชนะอันนี้ง่ายมากจะออกเป็นเอ,อหมดเลยอ,อย่างเช่นเพอเบเธอด,ดคเป็นต้น เรามาดูการทำงานของมันครับเริ่มต้นจากพยัญชนะเมบวกกับสระเสียงยาวอ e, ีก็จะกลายเป็นมีและเช่นเดียวกันครับกับบีแล้วก็สี่อย่าลืมนะครับเสียงของเราต้องลงต่ำเสมอนะครับต่อมาเรามาดูสระเสียงสั้นกันนะครับในที่นี้เราก็มีตัวอะ ับตัวอีอ่านพร้อมกันก็เป็นอะอีอะอีอาอาแล้วถ้าเกิดเราเอาพยัญชนะเซมาใสา่ไว้ข้างหลังมันก็จะกลายเป็นไอส s ไอส s ต่อมาครับเรากลับมาดูสระเสียงยาวกันและในกรณีนี้ก็คืออาเช่น PART PARK อย่าลืมหางเสียงที่ชัดเจนนะครับกลับมาที่สระเสียงสั้นต่อนะครับและในกรณีนี้ก็คืออุกับเออและผมจะเอาพยัญชนะเนเข้ามาใช้นะครับก็กลายเป็นเน่อุเนอุเอามาเชื่อมกันครับก็เป็น n o no ta i m ta i m อํารวมกันครับก็กลายเป็น time time ne i m ne i m อํารวมกันครับก็กลายเป็น name name lose, กับ lose, debt สังเกตนะครับตัวสะกดของมันจะเป็น D-E-B-T มีตัว B อยู่ด้วยครับแต่เราไม่ออกเสียงมันนะครับ extra extra ก็กลายเป็น extra e Extra ไม่ยากเลยใช่ไหมครับและก่อนจากกันครับผมก็มีอะไรมาฝากเหมือนเดิมครับคือว่าเสียงที่ใช้กันมากที่สุดในภาษาอังกฤษก็คือเสียงเออโดยเฉพาะพยางค์สุดท้ายของคำนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือภาษาอังกฤษชอบจบคำด้วยเสียงเออเช่น isn't isn't haven't, come, foot, comfort, comfort. Effort, effort. Era, era. a, foot, effort, e, error. Idle, do, idle ne, shun. nation official official talent talent salmon salmon ไม่ใช่ Salmon นะครับเอาละครับค่อยๆสร้างความคุ้นเคยกันนะครับผมขอย้ำอีกอย่างนะครับว่าจุดประสงค์หลักของเราเนี่ยไม่ใช่การจำคำต่อคำครับ แต่เป็นการสร้างความถูกต้องที่เป็นธรรมชาติของภาษาอังกฤษครับและในความรู้อันนี้ในความรู้สึกที่เราได้มาเนี่ยจะกลายเป็นฐานที่ทำให้เราเติบโตและพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับ For speakers of some languages, it may be difficult to tell the difference between this vowel, the short vowel "i", and another sound, the long vowel "e". Listen carefully to hear the difference between the two in each pair of examples, I'll say the short sound I first. Hit, heat, lip, leap, sick, seek. และนั่นคือ phonetics ครับผมอาจารย์โดมทรงวิทย์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าทนบุรีครับและในช่วงหน้านะครับ เราจะมาดูหลักข้อที่5ในการออกเสียงภาษาอังกฤษกันอันนั้นก็คือ voice fitness